ท้ายในวันนี้ครับจะพาไปดูประเพณีที่ดีงามที่จังหวัดสุโขทัยครับจังหวัดสุโขทัยเองครับเปิดงานประเพณีแห่หลวงพ่อสามพี่น้องสืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นครับที่วัดบ้านซ่านอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนายณัฐพงษ์สุขวิสิทธิ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดงานประเพณีแห่หลวงพ่อสามพี่น้องเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงออกถึงความเลื่อมใสศรัทธาต่อหลวงพ่อขาวหลวงพ่อสามพี่น้องสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาประเพณีท้องถิ่นอันดีงามไว้ครับประเพณีแห่หลวงพ่อสามพี่น้องนะคะจะจัดขึ้นตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน4ของทุกปีเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวบ้านตำบลบ้านซ่านผู้ร่วมขบวนแห่จะเดินด้วยเท้ามีเชือกพวนสำหรับลากเกวียนที่หลวงพ่อสามพี่น้องประดิษฐานระยะทางประมาณ12กิโลเมตรโดยจุดเริ่มต้นขบวนนะคะนั่นก็คือวัดบ้านซ่านค่ะไปยังวัดปากคลองและก็มีการอัญเชิญนะคะกลับมายังวัดบ้านซ่านในช่วงเวลาบ่ายซึ่งเป็นประเพณีแห่หลวงพ่อสามพี่น้องเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาที่นานและก็เป็นประเพณีอันดีงามประจำตำบลบ้านซ่านอีกด้วยค่ะ